สวัสดีครับมื้อนี้เฮามาเฮ็ดน้ำพริกตาแดงแม่งดากันนะครับผมมาครับนี่ก็คือวัตถุดิบของเรานะครับมีพริกแห้งนะครับหอมหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะครับผมปอกทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับน้ํามะขามเปียกนะครับน้ําตาลทรายนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับอันนี้ก็เป็นแม่งดานะครับที่ผมไปย่างมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะไปซับนะครับแล้วก็กะปิย่างนะครับตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวรวมน้ําตาลปี๊บนะครับมาครับเฮามาจัดการทํากันเลยนะครับผมครัวครับครัวกระเทียมกับหอมนะครับให้มันหอมนะครับให้มันสุกหอมครับนี่ครับเอาประมาณนี้นะครับผมได้ทีแล้วครับตามด้วยพริกครับขัวคือกันครับผมใส่เกลือลงไปครับมันยังลดความเผ็ดร้อนแสบร้อนเวลาเขาขัวนะครับมันยังบ่ฉุนก็เอาให้มันได้ประมาณนี้นะครับมาครับขั้นตอนต่อไปเฮามาเฮ็ดกันเลยครับน้ำพริกตาแดงครับใส่พริกขัวของเฮาลงไปครับโขกครับผมโขกให้มันหยาบละเอียดเลยนะครับนี่ครับให้มันได้ประมาณนี้นะครับตามด้วยกระเทียมหอมแดงที่ห้องขัวมานะครับหอมๆครับใส่เกลือลงไปนึงครับมันจังเวลาตำมันยังบอกระเด็นนะครับผมตำให้ได้ที่ครับตำลงไปครับตำให้มันหยาบให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วเฮาก็จะมาปรุงรสครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปครับไปหมักหวานอะไรบ้างหน่อยก็ว่ากันไปครับน้ำตาลทรายสักหน่อยนึงครับ1ช้อนชาครับแล้วก็โขกครับตำลงไปมันเข้ากันครับผมพอตำเข้าดีแล้วก็ตำด้วยกะปิที่เฮาย่างมานะครับก็ตำไปครับตำให้มันเข้ากันนะครับพอได้ทีแล้วก็ตำด้วยนี่ครับแมงดาที่เฮาสับลงมานะครับเบาปีกเบาขานะครับปรุงรสครับน้ำปลาสัก1ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็ตำด้วยมะขามเปียกนะครับสัก2ช้อนโต๊ะนะครับก็ปรุงไปประมาณนี้ก่อนครับตำด้วยผงนัวนะครับหรือว่าผู้ใดบ่กินก็บ่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วเฮาก็ไปครับโขกครับให้มันเข้ากันในเครื่องเข้ากันนะครับพอได้ทีผมก็ซิมเบิ่งครับขาดครับขาดเปรี้ยวนะผมมักเปรี้ยวนำนะแล้วก็มีหวานตามนะครับแล้วก็จะมีเค็มตามด้วยก็เติมน้ำมะขามเปียกกับน้ำปลาลงไปครับไปครับโขกให้มันเข้ากันอีกทีนึงครับพอเข้ากันแล้วครับนี่ครับหน้าตากับสีสันก็จะแบบนี้เลยครับผมหอมๆเสิร์ฟครับหอมครับต้องกินกับข้าวสวยนะครับกินกับผักนะครับกินกับปลาทอดหรือว่ากินกับยังก็ได้ครับเดี๋ยวจะคนมักกินกับส้วนพักกับกินกับต้นไม้ต้มก็อร่อยนะครับไผมักพักยังก็เอามากินนะครับกะคันผู้ใดอยากรักษาเก็บไว้กินนานๆก็เอาไปผัดให้มันสุกอีกรอบนึงนะครับผมแช่ตู้เย็นได้ประมาณ 2-3 เดือนครับมาครับซิมเบิงครับพริกตาแดงครับหอมแมงดาหืมกินกับข้าวสวยนะกับผักนะอร่อยมากเข้ากันครับหอมหอมแมงดาเปรี้ยวหวานเค็มนิดครบรสเลยครับไปลองทำดูนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ผมอีกช่องทางหนึ่งนะครับ